สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับบทเรียนเซลล์ของคริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพนะคะวันนี้เป็นบทที่48แล้วนะคะบทที่48วันนี้เป็นเรื่องแบบชื่อเรื่องหวานมากเลยก็คือคำว่ารักที่บากบั่นนะคะรักที่บากบั่นคราวนี้เรามาดูกันว่าเรากำลังพูดถึงใครที่มีความรักที่บากบั่นให้กับชีวิตของเราแน่นอนก็คือเรากำลังพูดถึงพระเยซูคริสต์เป็นต้นแบบของการที่มีความรักให้กับมนุษย์แล้วก็ไม่ใช่ความรักธรรมดานะคะเป็นความรักที่บากบั่นจนกระทั่งแผนการของพระเจ้าได้สำเร็จในชีวิตของเราวันนี้เรามาดูลักษณะชีวิตของพระองค์ลักษณะความรักของพระเจ้าและเพื่อที่เราจะรับในสิ่งเหล่านั้นมาแล้วก็พยายามที่จะยึดในสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะถ่ายทอดไปกับบุคคลคนอื่นๆด้วยนะคะในพระธรรมฮิบรูนะคะบทที่10นะคะพระธรรมฮิบรูบทที่10ข้อที่5ถึงข้อที่7บันทึกว่าดังนั้นเมื่อพระคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกแล้วพระองค์ได้ตรัสว่าเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆพระองค์ไม่ทรงประสงค์แต่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมกายสำหรับข้าพระองค์เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาลบบาปนั้นพระองค์ไม่ทรงพอพระทัยแล้วพระองค์ทูลว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าข้าจะกระทำตามน้ำพระทัยพระองค์ตามที่มีเรื่องข้าพระองค์เขียนไว้ในหนังสือม้วนคือในพระคัมภีร์ตอนเนี้ยเป็นถ้อยคำที่พระเยซูรู้ตัวเลยว่าพระเยซูอ่ะบังเกิดขึ้นมาในโลกนี้เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะทำให้แผนการของพระเจ้าได้สำเร็จพระองค์รู้เลยว่าพระองค์เกิดมาเพื่อที่จะให้ภารกิจที่ยากที่ไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะทำให้สำเร็จได้เนี่ยต้องเป็นพระองค์เท่านั้นนะคะต้องเป็นพระองค์เท่านั้นก็คือการไถ่มวลมนุษย์ให้สำเร็จแล้วก็ถ้าการบังเกิดมาของพระองค์เนี่ยกระทำไม่สำเร็จเนี่ยพระองค์จะไม่มีโอกาสที่สองในการที่จะช่วยเหลือมนุษย์ได้เลยดังนั้นเนี่ยในพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงเรื่องการถวายบูชาการลบบาปเครื่องบูชาต่างๆที่มนุษย์ได้เคยกระทำมานะฮะถ้าเป็นตั้งแต่ในสมัยตรงในพระคัมภีร์ก็คือว่าเครื่องบูชาประจำสัปดาห์ของอิสราเอลเนี่ยไม่เพียงพอที่จะนำความผิดออกไปจากบรรดามนุษย์ได้นะคะพระเจ้าเนี่ยจำเป็นจะต้องให้พระบิดาจำเป็นจะต้องส่งพระเยซูคริสต์มาในโลกเพื่อเป็นเครื่องบูชาสำหรับการไถ่บาปจริงๆไม่ใช่เฉพาะวิถีของอิสราเอลเท่านั้นนะเอาวิถีของเราเนี่ยเอาวิถีของเราในประเทศไทยเนี่ยเราเวลาที่เราจะต้องการหลุดพ้นบาปเราจะต้องมีเครื่องบูชามากมายอ่ะดอกไม้ธูปเทียนเงินหรือสัตว์หรือสิ่งของหรืออะไรก็ตามที่เราจะต้องเหมือนกับว่าเอามาแลกให้เขาแล้วเพื่อที่ตัวเราอ่ะจะได้รับการชำระให้สะอาดหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับลบบาปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปีใหม่ขึ้นมาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันเกิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัยเบญจเพศหรืออะไรอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่าจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนน่ะคุ้นเคยกับเรื่องของการถวายบูชาแต่กำลังจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องถวายบูชาอะไรอ่ะไม่มีฤทธิ์อำนาจในการชำระชีวิตของมนุษย์เพราะมันเป็นเครื่องบูชาของมนุษย์ด้วยกันเองไงแต่ว่าพระเยซูคริสต์รู้เลยว่าพระองค์อ่ะสามารถทำให้สำเร็จได้เพราะพระองค์ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่พระองค์ทรงถูกส่งมาจากพระบิดาเบื้องบนและพระองค์เองก็เป็นพระเจ้าที่ได้เสด็จมาลงมาในโลกนี้เพื่อจะไถ่บาปชีวิตของเราไม้กางเขนนะคะที่ไม้กางเขนที่มีพระเยซูหลั่งพระโลหิตของพระองค์เนี่ยเป็นเครื่องบูชาเดียวที่จะสามารถลบล้างความผิดบาปในชีวิตของเราได้มีฤทธิ์อำนาจพอเมื่อก่อนถ้ามีการถวายเครื่องบูชาจะต้องมีการถวายซ้ำแล้วซ้ำเล่าใช่ไหมคะเหมือนแบบเพื่อให้เครื่องบูชาได้ทำงานในฤทธิ์เดชของเขาอ่ะครั้งแล้วครั้งเล่ามันไม่ได้ตลอดไปแต่พระเยซูบอกว่าพระเยซูเสด็จมาเพียงแค่ครั้งเดียวถวายเครื่องบูชาเพียงแค่ครั้งเดียวสำเร็จการไถ่บาปเป็นนิจนิรันดร์ไม่จำเป็นจะต้องมีเครื่องบูชาใดๆอีกดังนั้นเวลาที่เราเชื่อในพระเจ้านะคนที่มาเชื่อในพระเจ้าจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปมีเครื่องบูชาเพื่อชำระความบาปอีกไม่ต้องทำบุญไม่ต้องสะเดาะเคราะห์ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรก็ตามเพราะพระเจ้าทำแล้วที่ไม้กางเขนตรงนั้นน่ะพระเจ้าทำอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วนะคะแล้วก็การที่เราเชื่อในการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์เชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระโลหิตของพระองค์เนี่ยเชื่อในความเป็นพระเจ้าของพระองค์เนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็ทำให้เราได้รับการปลดปล่อยได้เป็นอิสระแล้วก็ทำให้เราได้มีชีวิตที่แบบรับความรอดแล้วนะคะดังนั้นในพระวจนะตรงนี้หรือว่าถ้อยคำตรงนี้ก็อยากจะให้เห็นภาพว่าพระเยซูรักเรามากนะแล้วก็ความรักของพระองค์เป็นความรักที่ต้องบากบั่นน่ะคือไม่ได้มีอะไรได้มาง่ายๆแล้วมาดูด้วยกันนะว่า
ในบทเรียนตรงนี้ต้องการให้เราเห็นความมุ่งมั่นของพระเจ้าต้องการให้เราได้เห็นความรักของพระเยซูคริสต์ที่มีในชีวิตของเราและต้องการให้เราได้เห็นความแตกต่างในโลกนี้มีผู้คนมากมายที่เวลาที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาบางคนก็แบบสร้างสาวกของตนเองสร้างให้คนติดตามแล้วก็รับการปฏิบัติจากเหล่าสาวกของเขาแต่พระเยซูเนี่ยทำในสิ่งที่แตกต่างพระเยซูไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่พระเยซูมาเพื่อปฏิบัติเรามาดูนะคะว่าพระเยซูเนี่ยเป็นบุคคลที่แตกต่างจากผู้อื่นอย่างไรและความรักของพระเจ้าว่าแตกต่างจากผู้อื่นอย่างไรประเด็นในข้อที่1ที่เรามาทำความเข้าใจด้วยกันนะคะข้อที่1ก็คือว่าชีวิตของพระเยซูแตกต่างจากผู้อื่นชีวิตของพระเยซูแตกต่างจากผู้อื่นว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่มาก่อนหน้าพระองค์หรือจะเป็นคนที่มาภายหลังพระองค์ก็ตามมาดูว่าความแตกต่างของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้ทรงรักมวลมนุษย์เนี่ยมันแตกต่างจากบรรดามนุษย์คนอื่นๆอย่างไรนะคะประการที่ 1.1 ค่ะประการที่ 1.1 ก็คือว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เสด็จมาเป็นมนุษย์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เสด็จมาเป็นมนุษย์คือหลายครั้งเราอยู่ในหลายยุคหลายสมัยเลยทีเดียวที่มักจะมีคนอวดอ้างความเป็นผู้วิเศษหรือเป็นผู้ชี้ทางหรือนำความรอดให้กับบรรดาผู้คนแล้วก็สร้างสาวกของตนเองแต่ว่าความแตกต่างของพระเยซูเนี่ยพระเยซูแตกต่างจากบุคคลเหล่านั้นไม่ว่าจะในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตก็ตามซึ่งจะต้องมีมากขึ้นแน่นอนนะใน 1.1 ที่เราจะต้องเข้าใจก็คือว่าความแตกต่างก็เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เสด็จมาเป็นมนุษย์พระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นทั้งพระเจ้าในขณะที่พระองค์ดำเนินอยู่ในโลกใบนี้พระองค์เป็นมนุษย์ 100% แล้วก็เป็นพระเจ้า 100% นะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเชื่อในพระเจ้าความเชื่อของเราคริสเตียนเราจึงไม่ได้แค่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นศาสดาของศาสนาคริสต์เหมือนอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจแต่พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้านะฮะพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าที่เสด็จลงมาจากสวรรค์เพื่อช่วยมวลมนุษย์ให้รอดในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่5ถึงข้อที่8ท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือแต่ได้กลับทรงสละและทรงรับสภาพทาสทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงถ่อมพระทัยลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กางเขนพระคัมภีร์พูดเลยว่าความแตกต่างของพระเยซูคริสต์ที่มามอบความรักให้กับเราพระองค์ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะฮะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เสด็จลงมาจากสวรรค์ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสกำลังจะถึงแล้วนะในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสคือการมาบังเกิดของพระองค์แต่การเกิดของพระองค์มีวัตถุประสงค์เดียวคือเกิดเพื่อตายไถ่บาปเราในวันสุขประเสริฐนั่นเองนะคะแล้วก็ในข้อ 1.2 นะข้อ 1.2 ความแตกต่างของพระเจ้ากับผู้อื่นก็คือว่าแม้ว่าพระองค์ทรงมั่งมีแต่กลับยอมยากจนแม้ว่าพระองค์ทรงมั่งมีแต่กลับยอมยากจนความรักอันบากบั่นของพระเจ้าอ่ะคือพระองค์ทรงมีแต่พระองค์สละสิ่งที่พระองค์ทรงมีสละความเป็นพระเจ้าข้างบนน่ะแล้วลงมาเกิดเป็นมนุษย์ข้างล่างอ่ะนี่คือความรักที่บากบั่นในการที่พระองค์ต้องการจะมอบให้กับมนุษย์นะฮะใน2โครินธ์บทที่8ข้อที่9บอกว่าเพราะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราแล้วแม้พระองค์ทรงมั่งคั่งพระองค์ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมีเนื่องจากความยากจนของพระองค์พระองค์น่ะทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์จริงๆถ้าพระองค์จะสามารถลงมาเกิดในราชวังที่ไหนก็ได้แต่ทำไมพระองค์ลงมาเกิดแบบต่ำต้อยที่ลางหญ้าแม้กระทั่งห้องที่โรงแรมยังไม่มีให้กับพระองค์เลยเนี่ยเพราะว่าพระองค์ทรงรักมนุษย์ไงฮะพระองค์มาอยู่ในที่ที่ต่ำที่สุดเพื่อให้มนุษย์คนที่ต่ำที่สุดของโลกสามารถที่จะเข้าถึงพระองค์ได้และนี่คือความรักอันบากบั่นของพระองค์พระองค์ไม่เคยเลือกที่รักมักที่ชังพระองค์เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของมนุษย์ทุกคนดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พระองค์ทรงแตกต่างจากความร่ำรวยพระองค์ทรงสละนะมารับสภาพความยากจนเพื่อให้คนที่ยากจนที่สุดในโลกใบนี้ก็สามารถเข้าถึงพระองค์ได้และประการที่ 1.3 นะคะแม้พระองค์ทรงบริสุทธิ์อ่ะแต่ก็ยอมถูกแช่งสาปนี่คือความแตกต่างจะมีใครอ่ะที่รักเราจนกระทั่งยอมรับคำแช่งสาปให้กับเราถ้าในวิถีของมนุษย์อ่ะถ้าจะมีก็คือเป็นความรักของแม่ลูกแม่หลายคนสามารถยอมรับคำแช่งสาปให้กับลูกได้นะคะในพระคัมภีร์ก็มีคุณแม่หลายท่านปรากฏแบบนี้แต่ว่าพระเยซูน่ะเป็นถ้าสมมติว่าเป็นคุณแม่เขาก็ยอมรับ
อาจจะของลูกของตัวเองเท่านั้นถูกไหมแต่ว่าพระเยซูยอมรับแบกความบาปสำหรับมนุษย์ทั้งโลกในพระธรรมกาลาเทียนะคะบทที่3ข้อที่13พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นจากคำแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาปเพื่อเราเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกแช่งสาปคือพระเยซูเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์เพราะพระองค์ลงมาจากสวรรค์นะฮะในพระองค์ไม่มีความผิดบาปใดๆเลยแต่พระองค์ทรงรับเอาคำแช่งสาปทำไมการสิ้นพระชนของพระองค์จะต้องตายแบบทนทุกข์ทรมานเพราะอะไรตรงนั้นน่ะคือจุดศูนย์รวมของคำแช่งสาปทั้งหมดธรรมบัญญัติกฎศีลหรืออะไรก็ตามที่มันผูกมัดขัดขวางมนุษย์ที่มนุษย์ไปถึงไม่ได้อ่ะที่มนุษย์ไปถึงไม่ได้เนี่ยพระเยซูทำได้และการที่พระเยซูจะทำได้ก็คือว่าพระเยซูต้องเอาพระองค์เองอ่ะมายอมรับแบกเอาความคำสาปแช่งทั้งปวงอ่ะไปอยู่ที่พระองค์ดังนั้นวิถีของคนที่เชื่อในพระเจ้าพอเราเชื่อในพระเจ้าแล้วอ่ะเราจะเป็นอิสระแล้วก็มีเสรีภาพจากคำแช่งสาปหรือว่าคำผูกมัดหรือคำขัดขวางของสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งปวงนะคะพระเยซูคริสต์รับไปแทนเราแล้วและนี่คือความรักที่บากบั่นของพระองค์จะมีใครทำให้เราแบบนี้ไม่มีแล้วค่ะแต่พระเจ้าทำให้กับเราได้และในข้อที่ 1.4 นะคะแม้พระองค์ทรงชอบธรรมแต่ก็ยอมรับความบาปแม้พระองค์ชอบธรรมแต่ก็ยอมรับความบาปเป็นข้อที่คล้ายคลึงกับข้อเมื่อกี้พระเจ้าบริสุทธิ์แต่ว่ายอมรับคำแช่งสาปเอาคำแช่งสาปของมนุษย์ทั้งหมดทั้งโลกไปทำลายที่พระองค์แล้วก็ใน 1.4 พระองค์เต็มไปด้วยความชอบธรรมแต่ก็ยังยอมรับความบาปที่พระองค์ทรงตายคือใครหลายคนเคยตั้งคำถามว่าเอ๊ะพระเยซูเนี่ยทำผิดบาปมากมายขนาดไหนนะถึงต้องตายอย่างทรมานขนาดนั้นและในสมัยนั้นน่ะการตายแบบตึงกางเขนก็คือเขาสงวนเอาไว้ให้คนที่บาปที่สุดเท่านั้นน่ะแต่เราจะเข้าใจความจริงข้อนี้คือที่พระเยซูคริสต์ตายไม่ใช่เพราะความบาปของพระองค์เลยแต่เพราะความบาปของเราต่างหากและทำไมจะต้องทรมานขนาดนั้นน่ะเพราะว่าเป็นการรับความบาปของมนุษย์ตั้งแต่คนแรกของโลกจนกระทั่งคนสุดท้ายของโลกจะไม่ทรมานได้ไงบาปของเราไม่ต้องคิดถึงบาปของใครนะแค่บาปของเราเองอ่ะเรายังมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันเยอะมากเลยแล้วพระเยซูต้องแบกรับความบาปนั้นทั้งหมดของมนุษย์ทั้งโลกอ่ะดังนั้นเนี่ยการตายจึงเป็นอะไรที่ทรมานและเป็นอะไรที่ถ้าไม่รักเราจริงแล้วก็ถ้าไม่บากบั่นจริงอ่ะจะไม่สำเร็จนะแล้วก็ในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่8บอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรอดของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือในขณะที่เรายังเป็นคนบาปพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเนี่ยคือความบากบั่นของพระเจ้าในเวลาที่พระเจ้าตายแทนเราไม่ใช่ตายแทนเราในขณะที่เราสมบูรณ์แบบแต่ตายในขณะที่เราเป็นคนบาปตายขณะที่เรายังไม่รู้จักพระเจ้าหรือตายในขณะที่เรากำลังต่อต้านพระเจ้าด้วยซ้ำอ่ะแต่นี่คือความรักที่บากบั่นของพระเจ้ายอมรับเอาความบาปของเราอะไปแบกแทนเราไปทำลายแทนเราที่กางเขนจริงๆควรเป็นเรานะควรเป็นเรานะที่ต้องตายต้องทรมานเพราะบาปของเราเองอะแต่พระเยซูอะมาแลกอะพระเยซูเอาตัวของพระองค์เองมาแลกเอาความบาปไปแทนนะคะแล้วก็ในข้อที่ 1.5 แม้พระองค์ทรงสมบูรณ์แต่ก็ยอมแบกความเจ็บไข้และโรคภัยต่างๆของเราไว้แม้พระองค์ทรงสมบูรณ์แต่ว่าพระองค์ทรงแบกรับความเจ็บไข้แล้วก็โรคภัยต่างๆของเราเอาไว้อันนี้คือความมหัศจรรย์ในความรักของพระเจ้านะที่ไม้กางเขนน่ะสิ่งที่ถูกทำลายไปไม่เพียงแต่คำแช่งสาปนะกฎเกณฑ์อะไรต่างๆที่ผูกมัดเราไม่เพียงแต่ความบาปที่ถูกทำลายไปพระองค์ทรงรับอะไรไปแทนเราอีกโรคภัยไข้เจ็บไงฮะโรคภัยไข้เจ็บสิ่งที่ทำลายสุขภาพของเราอ่ะพระเยซูได้แบกรับความเจ็บปวดตรงนั้นไปแล้วและเราสามารถใช้สิทธิอำนาจตรงนี้นะคะย้อนกลับไปเรื่องของพระโลหิตที่หลั่งไหลออกมาจากพระวรกายในจุดในตำแหน่งต่างๆเนี่ยมีเหตุผลอย่างเฉพาะเจาะจงการที่พระองค์ทรงถูกอะไรนะมีพระโลหิตหลั่งออกมาจากหลังโดยรอยบาดแผลเคี้ยนตีก็เพราะพระองค์ต้องการที่จะชำระแล้วก็ช่วยเราในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะในอิสยาห์บทที่53ข้อที่4ถึงข้อที่5แน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบเอาความเจ็บปวดของเราไปกระนั้นท่านทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตีเพราะพระเจ้าทรงบวยตีและข่มใจแต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลายท่านฟกช้ำเพราะความผิดบาปของเราการตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่านที่ท่านต้องฟกช้ำก็เพื่อให้เราหายดีทั้งหมดทั้งปวงความรักที่บากบั่นความรักที่ทรหดจริงๆอ่ะพระเยซูนำทุกสิ่งทุกอย่างไปไว้ที่กา
ยของพระองค์หมดแล้วเพื่อว่าการดำเนินชีวิตของเราจะมีอิสระแล้วก็เสรีภาพทั้งจากเรื่องของความบาปแล้วก็เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บตรงนี้พี่น้องสามารถที่จะอธิษฐานรับเอาสิ่งที่พระเจ้ากระทำให้กับเราได้คุณมีความเจ็บป่วยเมื่อไหร่อ้างสิทธิ์ในพระโลหิตของพระเยซูคริสต์และโดยรอยบาดแผลเกี้ยนตีของพระองค์นำการรักษาให้หายแล้วนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงแตกต่างพระองค์เท่านั้นทำได้ไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะรับความบาปของมนุษย์คนไหนไปแทนได้ไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะรับโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์คนหนึ่งไปแทนที่ได้แต่พระเจ้าทำได้และพระเจ้าทำสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็ในข้อที่ 1.6 นะคะแม้พระองค์ทรงชอบธรรมแต่ก็ยอมสิ้นพระชนอย่างไม่เป็นธรรมแม้พระองค์ชอบธรรมแต่ก็ยอมสิ้นพระชนแบบไม่เป็นธรรมในช่วงเวลาวาระนั้นน่ะบอกแล้วว่าพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นทั้งพระเจ้าและเป็นทั้งมนุษย์ 100% เป็นพระเจ้า 100% เป็นมนุษย์ 100% ถ้าพระเยซูคริสต์จะสั่งแล้วก็จะไม่ถูกทำไม่ตายบนไม้กางเขนทำได้ไหมทำได้พระเยซูทำได้ทั้งนั้นแหละแต่พระองค์ไม่ทำเพราะถ้าพระองค์ทำปุ๊บแผนการของพระเจ้าก็จะไม่สำเร็จดังนั้นสิ่งที่พระองค์ทรงแตกต่างแม้พระองค์เต็มไปด้วยความชอบธรรมแต่ก็สิ้นแต่ยอมที่จะสิ้นพระชนแบบไม่เป็นธรรมเพราะพระองค์ไม่ได้ทำผิดบาปอะไรเลยแต่เพื่อให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จนะฮะในอิสยาห์บทที่53ข้อ9บอกว่าและเขาจัดหลุมศพของท่านไว้กับคนอธรรมในความตายของท่านเขาจัดไว้กับเศรษฐีแม้ว่าท่านไม่ได้กระทำทารุณประการใดเลยและไม่มีการหลอกลวงในปากของท่านพระเยซูไม่มีผิดไม่มีบาปเป็นผู้ที่แบบชอบธรรมที่สุดแต่ว่าตายอย่างไม่ชอบธรรมแต่ว่าพระเยซูยอมนะคะยอมเพื่อให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จยอมเพื่อให้คนที่พระเจ้าได้ทรงรักได้รับความรอดก็คือเราทั้งหลายทุกคนนี่แหละนี่คือความรักอันบากบั่นของพระเจ้าไม่มีใครยอมให้เราได้แบบนี้หรอกแต่พระเยซูยอมนะคะแล้วก็ข้อที่ 1.7 แม้พระองค์ทรงสมบูรณ์แต่ก็ยอมแตกสลายเพื่อเราจริงๆไม่ใช่พระองค์เลยอ่ะเราทั้งนั้นนะฮะพระองค์ทรงยอมแตกสลายเพื่อเราในพระธรรมอิสยาห์บทที่53ข้อ10แต่ก็ยังเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้ท่านฟกช้ำด้วยความเจ็บไข้เมื่อพระองค์ทรงกระทำวิญญาณของท่านเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปท่านจะเห็นพงพันธุ์ของท่านท่านจะยืดวันทั้งหลายของท่านน้ำพระทัยของพระเจ้าจะเจริญขึ้นในมือของท่านคือจริงจริงแล้วพระองค์มีความสมบูรณ์แบบแต่ที่พระองค์ทรงยอมแตกหักทั้งกายแล้วก็ทั้งใจนะร่างกายที่ถูกตบถูกตีถูกตึงถูกแทงแตกหักหมดทั้งอวัยวะภายในภายนอกแล้วก็ไม่เพียงแต่ร่างกายแต่หัวใจแหลกไปด้วยการทรยศการหักหลังของสาวกถามว่าพระเยซูทำไมต้องถูกยอมแหลกสลายขนาดนี้ก็พระเจ้าต้องการฟื้นฟูชีวิตของเราไงเอาสิ่งที่แหลกสลายในชีวิตของเราไปทำลายแล้วที่ไม้กางเขนดังนั้นนี่คือความรักที่บากของพระเจ้าและถ้าไม่ใช่พระเจ้าไม่มีผู้อื่นทำไม่ได้ใครๆก็ทำไม่ได้พระเจ้าเท่านั้นทำได้สิ่งที่แตกต่างที่ทำให้เราเชื่อในพระเจ้าก็คือว่าก็เพราะพระองค์เท่านั้นน่ะไม่ใช่ใครก็ได้แต่ต้องเป็นพระองค์เท่านั้นต้องมาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนและจะมีฤทธิ์อำนาจในการไถ่บาปให้กับมวลมนุษย์นะคะดังนั้นข้อที่2ที่จะหนุนใจเพิ่มเติมก็คือว่าขอให้เราได้มีใจซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าข้อแรกเราเห็นแล้วว่าพระเยซูคริสต์แตกต่างจากบุคคลจำนวนมากมายเป็นความรักความบากบั่นที่พระเจ้าได้ทรงทำให้กับเราดังนั้นข้อที่2เมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วอ่ะเราควรมีใจซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าอัครทูตเปาโลกล่าวในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่17บอกว่าเพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนคนเดียวเป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่ในคนคนนั้นคนเดียวมากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระคุณคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์และรับของประทานคือความชอบธรรมจะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์คือกำลังจะบอกว่าบาปถูกนำมาโดยบุคคลคนเดียวก็คืออาดัมเอวาใช่ไหมความชอบธรรมถูกนำเข้ามาโดยพระเยซูคริสต์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็บาปที่เคยครอบครองเราผ่านจากอาดัมถูกทำลายแล้วโดยทางของพระเยซูคริสต์นะคะแล้วก็คนที่เชื่อในพระองค์เนี่ยก็สามารถเข้าถึงอาณาจักรฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าแล้วก็ดำเนินชีวิตภายใต้การครอบครองของพระองค์หลุดจากอำนาจของความมืดอำนาจของความบาปทั้งหมดนะคะอาจารย์เปาโลเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ตรงและสามารถที่จะหนุนใจเราได้ดีเลยก็คือว่าจริงๆแล้วความบาปเนี่ยมันอยู่ในชีวิตของเราทั้งหมดในโรมบทที่7ข้อที่24ต้องไปอ่านโรมบทที่7ทั้งบทไปเลยนะคะมีตอนนึงอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี้ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายนี้ซึ่งเป็นของความตายคือเวลาที่เราคิดจะทำดีมันก็จะมีความชั่วผุดขึ้นมานะเวลาที่เราอยากจะหยุดความชั่วเราก็ไม่มีกำลังในการที่จะทำอาจารย์เปาโลก็เลยเป็นต้นแบบในการตีแผ่ความบาปของมนุษย์เลยไม่ใช่ของท่านของเราด้วยและเพราะความจำกัดตรงนี้แหละมันจึงไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะช่วยเราได้มันจะไม่มีมนุษย์
คนไหนช่วยเราได้ทางเดียวที่ช่วยเราได้ก็คือทางของพระเยซูพระองค์เท่านั้นนะที่จะช่วยเราได้กำลังของเราไม่พอแต่ว่าเรามีกำลังที่มาจากพระเจ้าและพระเจ้าอะไรที่เราทำไม่ได้เนี่ยพระเจ้าทำได้แล้วก็ทำสำเร็จแล้วที่ไม้กางเขนเราเพียงแค่รับเอาด้วยความเชื่อนะคะในโรมบทที่7บอกว่าในโรมบทที่7ข้อ25ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าฉะนั้นทางด้านจิตใจของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าเชื่อฟังกฎของพระเจ้าแต่ในด้านฝ่ายเนื้อหนังนั้นข้าพเจ้ายังเป็นทาสของความบาปโอเคนี่ในเนื้อหนังของเราไงกำลังของเราอะความอ่อนแอของเรานะคะเราต้องรู้ว่าเราไม่ได้รอดได้ด้วยความพยายามของตัวเราเองนะคะแต่ว่าเรารอดได้โดยการไถ่ของพระเยซูคริสต์และแท้จริงแล้วน่ะมนุษย์ทุกคนน่ะติดหนี้พระเยซูนะทุกคนติดหนี้พระเยซูที่พระองค์ได้ทรงไถ่บาปให้กับเราอ่ะเป็นหนี้ที่ไม่อาจสามารถชำระได้หมดน่าจะมีการเทศนาในเร็วๆนี้ก็คือว่าหลายคนที่มีส่วนในการรับใช้พระเจ้ามามากแล้วบางคนบอกว่ารับใช้พระเจ้ามามากแล้วก็เลยบอกว่าพอแล้วแต่จริงๆอ่ะให้นึกถึงหลักความเป็นจริงสิคะพระคุณของพระเจ้าอ่ะหนี้ที่พระองค์ได้ทรงรับแทนเราอ่ะชดใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไม่หมดแล้วค่ะมันไม่มีวันเพียงพอรับใช้พระเจ้าเท่าไหร่ก็ไม่พอที่จะตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าดังนั้นหนุนใจเวลาที่เราเรียนรู้เรื่องราวตรงนี้เข้าไปถึงความรักอันบากบั่นของพระเจ้าอ่ะเราเองก็จะต้องบากบั่นในบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้สิ่งที่พระเจ้าทำไปอ่ะไม่สูญเปล่านะคะเพื่อสิ่งที่พระเจ้าทำไปไม่สูญเปล่าแล้วก็เมื่อเราเข้าถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำให้กับเราแล้วเนี่ยเราจะสามารถพูดได้อย่างอาจารย์เปาโลพูดในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่1กับข้อที่4บอกว่าเหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อสิ่งที่ธรรมบัญญัติสั่งไว้จะสำเร็จในตัวเราทั้งหลายผู้ไม่ดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนังแต่ดำเนินตามฝ่ายของพระวิญญาณดังนั้นเมื่อเราเชื่อเนี่ยเราจะไม่ต้องมีโทษที่จะต้องรับอีกต่อไปนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นพระคุณของพระเจ้าโดยสรุปก็คือการแสดงออกถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกก็คือว่าการที่พระบิดาได้ส่งพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เนี่ยมาบังเกิดในโลกใบนี้เพื่อที่จะไถ่มนุษย์ให้ได้รับความรอดผ่านการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนแต่ว่าพระเจ้าได้ทรงสำแดงหลังจากที่สิ้นพระชนบนไม้กางเขนแล้ว3วันพระเยซูก็ฟื้นขึ้นมานะคะดังนั้นนี่คือฤทธิ์อำนาจของพระองค์แล้วก็สิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำให้กับเราหนุนใจในการที่จะนำเรื่องราวตรงนี้ไปใช้ก็คือว่าให้เราตั้งใจเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์ปลดเปลื้องบางสิ่งบางอย่างที่ผูกมัดเราไว้รวมถึงอดีตที่ไม่ถูกต้องของเราด้วยนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือว่าจะต้องมีใจขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอสำหรับทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำให้กับเราทั้งการเยียวยารักษาการฟื้นฟูความรักการยกโทษบาปให้กับเรานะคะแล้วก็ประการที่3อันนี้หนุนใจก็คือว่าให้เขียนรายการถึงสิ่งที่มารซาตานมันพยายามขโมยไปจากเราอะแล้วก็ทำสงครามฝ่ายวิญญาณตอกย้ำว่ามันพ่ายแพ้แล้วไม่ว่ามันจะขโมยหรือจะทำอะไรกับเราเนี่ยที่ไม้กางเขนพระองค์ได้ทรงกระทำเรียบร้อยแล้วโดยความรักของพระองค์เป็นความรักที่บากบั่นจนกระทั่งสำเร็จนะคะให้เรามีโอกาสอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณสำหรับถ้อยคำของพระเจ้าขอบคุณสำหรับความรักของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้ทรงบากบั่นจนกระทั่งแผนการของพระบิดานั้นสำเร็จนำการไถ่บาปให้กับเราขอให้เราได้ตระหนักถึงความรักนี้แล้วก็ดำเนินชีวิตให้ถูกต้องเหมาะสมถวายเกียรติพระองค์ไม่ให้สิ่งที่พระองค์ทำไปจะกลายเป็นโมฆะแต่ให้สิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำไปจะทำให้เป็นแรงบันดาลใจในการที่เราจะใช้ชีวิตอย่างถวายเกียรติแล้วก็ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าจนถึงที่สุดของเราแล้วขอบพระคุณพระองค์เราจึงอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องมาพบกันในตอนในบทที่40เท่าไหร่นะคะ49ในสัปดาห์ต่อๆไปนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ